วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Babes Wow วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีอีกแล้วที่เราจะได้มาทำคลิปที่หลายๆคนหวังว่าจะได้ดูมานานมากนั่นก็คือ Q&A เป็นการต้อนรับปีใหม่เลยนะครับต้อนรับสิ่งใหม่ๆก็คือเราจะมาทำ Q&A กับชาว Babes World สักทีใช่เมื่อประมาณ 2-3 วันที่แล้วนะคะ Thank you กับพี่แจ็คก็ได้โพสต์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคำถามใน Instagram ของเรานะคะ @jackieblackjack แล้วก็ @thankyoutyyty นะคะก็มีแฟนๆของเราพี่ๆน้องๆชาวเบฟส์เวิลด์ทั่วโลกใช่ก็ส่งคำถามเข้ามาถามเราเยอะมากนะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรา2คนคำถามเกี่ยวกับช่องเบฟส์เวิลด์แต่เรานะคะก็เลือกมาแค่10คำถามเท่านั้นนะคะเอาเป็นว่าเราไปเริ่มที่คำถามแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ1 2 3ซึ่งคำถามแรกจากทางบ้านได้แก่คำถามแรกนะคะพี่แจ็คกับพี่แตงกิ้วคบกันมากี่ปีแล้วคะคำถามนี้เราให้ฝ่ายหญิงเป็นคนตอบค่ะไม่เกี่ยวอยู่ตอบอยู่ต้องจำได้ดิถ้านับปี2020เหรอถ้านับปี2020จะครบ6ปีก็ใช่ก็14นี้นะคะ14กุมภาพันธ์นี้เราจะครบ6ปีแล้วแล้วก็ก้าวเข้าสู่ปีที่7ใช่ค่ะคำถามแรกนี้คือแบบตอบง่ายมากใช่ใช่ตอบง่ายไม่ทะเลาะกันนะคะแล้วก็เรื่องมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคำถามที่สองนะคะคบกันเนี่ยอายุห่างกันกี่ปีคะไม่ตอบเลยอายุ32 33แล้วมกราคมนี้ปี2020 33ก็คือเป็นว่าห่างกัน11ปีไม่ถึง11ปี10ปี11ปีไอ้เกิด1987แตงกิ้วเกิด40นะเออก็40 40คือปีอะไร2000ยูเกิดอะไร3อะไร2530 30 10ปีเออใช่ไม่ได้เป็น11ปีได้ยังไงแล้วห่างกัน10ปีนะคะ10ปีทั่วเลยพี่แจ๊คเกิด30แตงกิ้วเกิด40แตงกิ้วปี2020เนี่ยอายุ23พี่แจ็ค2020นี้มกราอายุ33แต่ถึงแม้ว่าเราจะอายุเลขจริงเนี่ยคือ33แต่หน้าเราอายุประมาณแค่23เท่านั้นเองนะครับคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่3นะคะคนถามเข้ามาเยอะมากเจอกันได้ยังไงแล้วความรู้สึกที่เจอกันครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงต่อกันเจอครั้งแรกเลยนะที่ Thank you เจอพี่แจ็คคือ Thank you เป็นคือเราอยู่ค่ายเดียวกันใช่มั้ยคะเราอยู่ RS Thank you เนี่ยเป็นศิลปินฝึกหัดส่วนพี่แจ็คก็ยังเป็นตึกเก่าอยู่เลยตอนนั้นน่ะยังเป็น RS ยังไม่สร้างตึกใหม่เลยพี่แจ็คก็คือไปเหมือนแบบเขาไปเป็นศิลปินอยู่แล้วไงเขาก็จะแบบไปซาวเช็คไปยักทีวีไปยูชาแนลตังกี้ก็ยังจะเจอเห็นเขาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าไม่ได้เจอสนิทกันจริงๆอ่ะคือตอนที่ตังกี้เป็นศิลปินแล้วตอนที่เราไปทัวร์คอนเสิร์ตโนมี่ฮ่อหนึ่งใช่แล้วตอนนั้นเราก็ไปทัวร์กัน30กว่าจังหวัดเนาะ35จังหวัดใช่ไม่แต่ครั้งแรกอ่ะครั้งแรกที่ไอเจอเวฟอ่ะคือจำได้ว่าเรานั่งติดกันที่งานเปิดตัวของคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอันนี้แหละที่จะไปทัวร์คอนเสิร์ตนี้ก็คอนเสิร์ตแรกไงที่มาบุญคลองอะจำได้ใช่แล้วมันก็เอ๊ยอยู่จำได้ด้วยจำได้แล้วมันจะผัดกันขึ้นเสิร์ตเป็นแสดงว่าอยู่ปิ๊งเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นแน่เลยไม่คือได้ยินว่าตอนนั้นอะมันจะมีศิลปินใหม่คนนึงชื่อ Thank you ไอ้เขาศิลปินบ้าอะไรชื่อ Thank you ใครจะได้มารู้นะว่าเออแล้วก็มานั่งแล้วก็คือแบบด้วยแฮปเปิ้ลว่ามานั่งข้างกันแล้วไอจำได้ว่าไอก็บอกว่าเออเต้นเก่งนะครับและไอ้สวัสดียูใช่ๆสวัสดีไอก็คือเอาเป็นว่าเจอกันที่ค่ายนั่นแหละเจอกันที่ค่ายเราอยู่ค่ายเดียวกันส่วนความรู้สึกครั้งแรกที่มีต่อกันไอเฉยๆเพราะว่าตอนนั้นน่ะอย่างที่บอกว่าไอเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็นั่งไม่ความรู้สึกแรกอยู่คิดว่าไอเต้นเก่งไงใช่ๆก็ที่บอกไงก็คำแรกที่บอกว่าเก่งเออก็น่ารักดีแต่ยังดูเด็กใช่ป่ะดูแบบผมทองอะไรเงี้ยใช่ความรู้สึกแรกที่แตงกี้ว่าเจอพี่แจ็คคือแบบทำไมผู้ชายคนนี้มันหยิ่งจังวะแบบว่าทำไมต้องเก๊กทำไมขี้เก๊กจังก็หล่อมันเป็นคำแบบนั้นนะว่าแบบทำไมขี้เก๊กจังแต่กี้ยังเคยคุยกับคุณพ่ออยู่เลยว่าแบบโหพี่คนนี้เขาแบบโคตรเก๊กเลยนะอะไรเงี้ยแบบยังคุยกับพ่อกับแม่อยู่เลยว่าแบบว่าหุยแบบพี่แจ็คแบ็คแจ็คเรียกแจ็คแบ็คแจ็คอยู่เลยคือยังตอนนั้นน่ะยังไม่แน่ใจเลยว่าชื่อแบ็คแจ็คหรือเขาชื่อแจ็คหรือเขาชื่อพี่แบ็คหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่แจ็คก็เป็นคนที่แบบถ้าไม่รู้จักเขาจะพูดหน่อยเขาจะไม่ค่อยพูดคือได้พอได้มารู้จักตอนที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันก็เลยแบบเอ้ยมันไม่เหมือนตอนแรกที่เรารู้จักกันนี่ตอนแรกแบบดูอีกแบบนึงแต่พอได้รู้จักกันได้คุยกันได้แฮงเอาท์ได้กันบ่อยๆแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมีอีกมุมนึงนะที่แบบไม่ค่อยได้มีใครรู้อะไรเงี้ยประมาณนี้คนลึกลับเอาเป็นว่าไปคำถามต่อไปกันดีกว่าค่ะติ๊งติ๊งติ๊งคำถามที่4ใช่คำถามนี้นะคะเขาถามพี่แจ็คมาว่าพี่แจ็คชอบอะไรในตัวพี่แตงกิ้วคะและจำประโยคแรกที่คุยกันได้ไหมคะประโยคแรกที่คุยกันนะจ๊ะก็คือบอกว่าเต้นเก่งนะคือ
แวบแรกที่เห็นก็คือเห็นว่าผู้หญิงคนนี้มีคาแรคเตอร์ชอบความมีคาแรคเตอร์เป็นคนชอบคนที่แบบมีแบบมีจุดยืนมีอะไรที่เป็นของตัวเองกับจริงจังอ่ะแบบว่ามีลุคมีความคิดแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นคนอารมณ์ดีคน EQ สูงอารมณ์ดีกับคนบ้ามันเป็นเส้นประมาณนี้แหละอารมณ์ดีกับอารมณ์แบบเกินอ่ะมันจะแบบนิดนึงแต่ว่าเป็นคนที่พูดเก่งพอพูดเก่งก็เลยมีความแบบว่ามีความไลฟ์ลีอ่ะตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็ทำให้มันเหมือนแบบอยู่ใกล้ๆแล้วดอกไม้บานคำถามที่5นะคะ how to รักษารักต่างวัยคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากคุณควรจะได้รับอะไรบางอย่างจากคำถามนี้เอาเป็นว่าขอต้อนรับเข้าสู่ lecture class ในการคบกันให้ได้นานฉบับเรา2คนเออจริงจังเลยจริงจังเลยจริงจังอย่างแรกเลยยูควรต้องรู้ว่าต้องการอะไรคืออะไรตัวคุณน่ะต้องการอะไรหมายถึงว่าไอ้เป็นคนมีจุดยืนเบสเป็นคนมีจุดยืนเพราะฉะนั้นการที่มีจุดยืนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่มันโอเวอร์แลปกันสมมุติเป็นวงกลม2วงกลมอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะมีส่วนที่แบ่งกันตรงกลางแต่ละคนเนี่ยก็จะมีพื้นที่ของตัวเองอยู่เดี๋ยวจะขยายความให้เพราะว่าวันนั้นเพิ่งไปฟังพี่ติชาเขาพูดแล้วเขาอธิบายได้ดีมากคือคนส่วนใหญ่อ่ะชอบคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นครึ่งวงกลมแล้วต้องไปหาอีกครึ่งวงกลมมาเติมให้เป็นตัวโอ no. ใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะยูควรจะต้องเป็นโอยูเป็นวงกลมอยู่แล้วใช่ยูควรจะต้องเป็นวงกลม as a whole แล้วยูก็ไปหาอีกโอนึงมาแล้วมาคอนเนคกันให้มันเป็นวงกลมที่ใหญ่ขึ้นแต่ว่าถ้าคุณยังมีแค่ครึ่งวงกลมอ่ะคุณจะไปหาให้ใครมาเติมเต็มอ่ะมันไม่มีทางที่ใครจะมาเติมเต็มชีวิตของคุณได้ให้มันเป็นวงกลม as a whole ได้ไปตลอดชีวิตอ่ะและที่สำคัญขยายความของวงกลมที่ว่านี้วงกลม2วงกลมต้องไม่ใช่กลับมาเป็นวงกลมเดียวกันนะใช่ก็คือมาจอยกันต้องเป็นวงกลมที่มีโอเวอร์แลปกันใช่คือให้มันเป็นรูปอินฟินิตี้อะไรใช่เป็นโอเวอร์แลปกันเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีพื้นที่ของตัวเองและพื้นที่ของคู่ของเรารวมถึงพื้นที่ที่แชร์กันที่แชร์กันซึ่งการมีพื้นที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะอย่าคิดว่าการโตติดกันเป็นสิ่งที่ดีอาจจะเวิร์กและไม่เวิร์กในแต่ละคู่แต่ว่าคู่เราเวิร์กแบบนี้คือง่ายๆคือรักษารักต่างวัยยังไงจริงๆแต่คิดว่ามันไม่ใช่รักต่างวัยหรอกมันเป็นรักทุกรักทุกแบบอ่ะวิธีการรักษาของมันถ้าเป็นแบบฉบับแต่คิวกับพี่แจ็คนะคือเราต้องมีสเปซให้กันและกันเราต้องมีจุดยืนของตัวเราเองคือถ้าฟาวเดชั่นของเรายังไม่แข็งแรงเลยอ่ะแล้วเราอย่างแต่คิวยังยืนไม่แข็งแรงเลยแล้วไปคอยเกาะพี่แจ็คอย่างเงี้ยเขาก็ทนเราไม่ได้นานหรอกใช่จริงๆคือเขาก็มาเป็นคนให้เราเกาะได้อย่างนี้ไม่นานหรอกเพราะฉะนั้นต่างคนต่างต้องแข็งแรงแล้วก็มายืนด้วยกันอยู่ด้วยกันเพียงแค่โอเคซัพพอร์ตกันรักกันให้ความรักกันสุดท้ายแล้วอ่ะมันคือความเราต้องเป็นตัวของเราเราต้องเป็นตัวของเราแต่กิ๊วคิดว่าถ้าเราไปเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครหรือว่ามันได้แค่แป๊บเดียวอ่ะเราต้องเป็นตัวของเราต้องมีจุดยืนแล้วเรารักกันเราเคารพกันที่สำคัญเราต้องเรสเปคกันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องให้ความให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันให้ความไว้ใจทุกอย่างถ้ารักกันแล้วมันไม่มีองค์ประกอบพวกนี้มันอยู่กันไม่ได้หรอกคือรักกันอ่ะมันเป็นแค่ความรักนะมันเป็นแค่ความหวังดีรักกันแต่ว่า relationship จะให้มัน last long ให้มันอยู่ยาวอ่ะมันต้องมีอย่างอื่นด้วยอ่ะมันหลายอย่างมากอ่ะซึ่งแล้วมันก็แต่ว่าคู่เราหลักๆเนี่ยมันคือเรื่องของ space แล้วก็ respect คำถามต่อไปนะคะก็เป็นคำถามที่6แล้วนะคะคำถามนี้ก็ถามเข้ามาเยอะมากเลยแต่ว่าคำตอบก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะ คำถามนี้ถามว่าใครขี้งอนกว่ากันงอนเรื่องอะไรแล้วง้อยังไงขอตอบเลย thank you ค่ะ thank you ขี้งอนกว่าใครไม่เคยงอนเลยนะพี่แจ็คไม่เคยงอนเลยพี่แจ็คจะโกรธไปเลยอะถ้างอนแต่คิวจะงอนเยอะกว่าแต่ถามว่างอนเรื่องอะไรมันเรื่องจิตปาถาทั่วไปเลยอ่ะบางทีมันเป็นเรื่องแบบเช่นอะไรฉี่แล้วไม่ยกโถงเนี่ยหรอง้อยังไงแล้วก็ได้มีงอนเรื่องที่ไอ้ไม่ค่อยรับโทรศัพท์เออใช่อันนั้นโกรธเลยไม่งอนหรอกอันนั้นอ่ะก็คำถามต่อไปนะคะคำถามที่7มีชื่อเรียกแทนกันไหมคะก็พี่แจ็คเรียกแตงคิวเบฟแตงคิวเรียกพี่แจ็คว่าบี้หรือบางทีก็ไอกับยูแตงคิวก็จะเรียกตัวเองว่าเบฟเหมือนกันเบฟมาแล้วคำถามนี้นะคะถามว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่แล้วถ้าแต่งงานแล้วจะมีเบบี้กี่คนคิดว่าอยู่ในช่วงที่เตรียมตัวอยู่ถามว่าก็คงอีกสักระยะหนึ่งแต่ก็มีการพูดคุยกันตลอดว่ามันมีไทม์ไลน์ประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามีเบบี้ไหมคิดว่าคงไม่จะมีเบบี้ไหมอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราสองคนตกลงกันแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสองคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากทั้งคู่ก็คือเราไม่อยากมีความเห็นตรงกันว่าเราไม่อยากมีน้องเราไม่อยากมีเบบี้เพราะว่า thank you อยาก spend time ด้วยกันคือถ้าสมมติว่าในอนาคตเราแต่งงานด้วยกันจริงๆนะเราก็อยากแบบไปอยู่ต่างประเทศไปเที่ยวรอบโลก
ใช้เงินที่เราหามาเนี่ยดูแลตัวเองแล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนๆพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวใช้ชีวิตกันอยู่2คนแบบเนี้ยคือมีชีวิตที่ให้เวลากับตัวเองและครอบครัวแล้วก็คู่ของเราแล้วก็มีความ flexible ในเรื่องของ commitment ต่างๆเพราะว่าด้วยความที่เรา2คนเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีโลกส่วนตัวสูงหรือติดพอสมควรทั่วเนี่ยตั้งอยู่กับพี่จะมีหมา3ตัวคริสต์มาสวาเลนไทน์มิดไนท์คือยังเป็น commitment สำหรับเราที่เรารู้สึกว่ามันเป็นภาระเอ้ยไม่ใช่ภาระมันหลุดพูดอะไรเป็นความรับผิดชอบอยู่ที่แบบนี้ใช่ไหมเป็นความรับผิดชอบที่แบบใหญ่หลวงอ่ะไม่แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันคือภาระจริงๆแต่เป็นภาระที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ความภาระที่เป็นเนกาทีฟใช่มันคือสิ่งเดียวกับเวลาเรามีลูกนั่นแหละเราอยากให้สิ่งที่ดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเราอยากมีเวลาให้เขาเราอยากมีอะไรแต่ว่ามันก็กลายเป็นว่าเรามีลิมิตในการใช้ชีวิตในด้านหลายๆด้านเรามีลิมิตในการที่เราจะไปเที่ยวเรามีลิมิตในการจะสเปนเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยตังกี้ก็เลยคิดว่าจริงๆไลฟ์สไตล์ของเรา2คนอาจจะเหมาะใช้ชีวิต2คนมากกว่าซึ่งนะตอนนี้จนถึงในอนาคตที่มองกันไปยังไม่ได้อยากมีนะแต่ซึ่งเขาเรียกว่าอะไรชีวิตคนเรามันก็เปลี่ยนได้ตลอดอะเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตจะเป็นยังไงคำถามต่อไปคำถามที่9นะคะจริงๆมันก็คล้ายๆกันกับที่ถามข้างบนแต่ว่าถามว่าทะเลาะกันบ่อยไหมปีแรกอะไม่ค่อยทะเลาะกันมาทะเลาะกันตอนปีที่2ปีที่3อันนี้หนักปีที่5ปีที่6เนี่ยเริ่มนิ่งแหละเริ่มไม่ค่อยทะเลาะเริ่มไม่ค่อยพูดแล้วล่ะเริ่มเอื่องคงเบื่อแล้วล่ะเริ่มแบบปล่อยเหอะอะไรเงี้ยแต่จริงๆตั้งคิดว่าช่วงที่ทะเลาะกันนะมันเป็นปกติแหละมันต้องผ่านจุดนั้นทุกคู่เรากับแม่ยังทะเลาะกันเลยถูกป่ะเรากับครอบครัวเรามีพี่มีน้องเรายังทะเลาะกันเลยนี่คือแบบต่างครอบครัวเลยด้วยซ้ำเราโตกับน้องเรามาตั้งกี่ปีเราทะเลาะกันทุกวันใช่แล้วนี่คือแบบต่างครอบครัวต่างพ่อต่างแม่การเลี้ยงดูคนละแบบพอมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแน่นอนมันต้องทะเลาะกันอยู่แล้วพี่แจ๊คเขาก็ปรับตัวเยอะนะก่อนอันนี้พี่แจ๊คเขาจะเป็นคนที่แบบว่าสุดโต่งอ่ะคือถ้าเขามีความคิดแบบนี้เขาก็จะยืนหยัดแต่แบบนี้แต่ว่าปีหลังๆอยู่ก็จะแบบคอมโพรไมซ์มากขึ้นพยายามมองถึงมุมไอมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยซึ่งดีมากค่ะตบมือคำถามนี้เป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่าแปลกมากเลยคนถามเข้ามาเยอะมากถามว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนด้วยกันที่สุดคะจริงๆอยากไปทุกที่กับพี่แจ็คเลยแต่มันมีที่นึงที่ไอบอกว่าไออยากพาไปตลอดที่เวลาพี่พูดกันก็คือนิวซีแลนด์ใช่ อยากไปที่ไหนด้วยกันที่สุดก็นิวซีแลนด์ได้แหละเพราะว่าเราแต่งงานกันในอนาคตอีก10 ปีอะไรอย่างเงี้ย10 กว่าปีหลังจากนี้เราอยากจะย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศด้วยกันพี่แจ็คเคยไปเรียนที่นิวซีแลนด์มาตั้งแต่เด็กนะเขาชอบมากส่วนติงกี้ว่าชอบนิวซีแลนด์มากเพราะเขามีพวกเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตมีทะเลมีภูเขาและบรรยากาศเย็นอากาศเย็นอะไรเงี้ยคือมันแบบเพอร์เฟกต์อ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยในอนาคตถ้าเราอยากจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศนิวซีแลนด์ก็อีกเป็นอีกช้อยส์นึงสำหรับเรา2คนอะไรแบบซึ่งก่อนที่ไปถึงจุดนั้นเนี่ยก็เลยตั้งจริงๆอ่ะตั้งใจว่าอยากจะพาไปที่นิวซีแลนด์ใช่แบบเร็วๆนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้เก็บตังก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เที่ยวไงก็ไม่มีวันหมดแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นคนชอบธรรมชาติกันทั้งคู่อ่ะมันคือแบบ perfect destination เลยส่วนคำถามแถมนะคะคำถามสุดท้ายมีคนน้องๆถามมาบอกว่าพี่แจ็คมีอะไรอยากพูดกับพี่ตังกิ้วและพี่ตังกิ้วมีอะไรอยากพูดกับพี่แจ็คบ้างให้ไปพูดกันไม่เอาอยู่พูดก่อน Happy New Year ไม่ใช่ต้องพูดกับไอดีอ๋อก็อยากจะบอกว่าขอบคุณที่เข้าใจแล้วก็พยายามที่จะคอมโพรไมซ์กันและกันตลอดเวลาไม่ว่าใครไม่ว่าจะเป็นไอผิดหรือเบสผิดอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะคอมโพรไมซ์กันแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องขอบคุณเขาเลยคือเวลาที่แบบงอนกันทะเลาะกันน่ะเขาจะเป็นฝ่ายแบบเย็นก่อนแล้วเข้ามาหาเราก่อนขอโทษใช่ซึ่งพอยเนี่ยเป็นจุดที่ทำให้แจ็คเชื่อว่าทำให้คบกันได้นานก็จริงๆก็ต้องขอบคุณพี่แจ็คนั่นแหละค่ะขอบคุณเพราะว่าจริงๆคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนที่ตังกิ้วเจอพี่แจ็คอ่ะก็คือยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้โตขนาดนี้ด้วยภาวะอะไรต่างๆด้วยอายุเราด้วยเราก็ยังเด็กอยู่เขาก็ใจเย็นกับเราพอสมควรนะตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะก็คือเหมือนกับว่าเขาก็พยายามเข้าใจเราใจเย็นกับเราเล็กอย่างนึงเราเจอเรื่องราวหลายๆเรื่องในชีวิตอ่ะพี่แจ็คก็จะแบบว่าคอยอยู่ตรงนั้นนะไม่ไปไหนตลอดคือจะคอยให้คำปรึกษาจะคอยเหมือนกับว่าจะคอยปลอบจะคอยเหมือนกับว่าจะคอยเหมือนกับว่าเดินมากอดว่าไม่เป็นไรนะยูก็ยังมีไออะไรอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกว่านอกจากคุณแม่ตังกิ้วอ่ะความรู้สึกแบบนี้ตังกิ้วก็ไม่ได้หาได้จากใครนะเพราะว่าตังกิ้วไม่ได้มีพี่น้องตังกิ้วเป็นลูกคนเดียวตังกิ้วก็ไม่ได้มีใครอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคก็มีเขานั่นแหละที่คอยให้กำลังใจคอยเหมือนกับว่าคอยหาทางออกให้เราเสมอคือตังกิ้วมีพี่แจ็คแบบพี่แจ็คคอยหาทางออกให้ตังกิ้วมาโดยตลอดก็อยู่กับไอ้เป็นนานๆนะคะ
ก็จะประมาณนี้นะคะคลิป Q&A เป็นคลิปแบบว่าสั้นๆได้ใจความนะคะก็ยังไงถ้ามีโอกาสกลางปีหรือว่าต้นปีหน้าเราก็อาจจะมาทำ Q&A กันอีกแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรยังไงก็อย่าลืมติดตามกันได้นะคะเราก็จะโพสต์พวกแอคทิวิตี้ต่างๆเนี่ยลงในโซเชียลมีเดียของเราก็ IG พี่แจ็ค @jackybackjack ส่วนของ thank you นะคะก็ thank you ty ty แล้วก็เราเพิ่งสร้างเพจขึ้นมาใหม่ใช่ครับผมค่ะชื่อเพจว่า Babes World เลยนะคะหรือว่า search ก็ได้ว่า Babes World Family มันก็จะขึ้นมาก็เราเพิ่งทำใหม่นะคะเพจนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ก็เป็นคอนเทนต์ใน YouTube นี่แหละไปโพสต์ลงแต่ว่าจะมีคอนเทนต์ที่เป็น exclusive content พวกแบบรูปต่างๆหรือว่าเวลาพี่แจ็คมีงานอีเวนต์ thank you มีงานอีเวนต์ก็จะไปโพสต์ไว้ในนั้นนะคะใครที่อยากมาเจอเราก็เข้าไปดูดีเทลได้ในนั้นรวมถึงว่าอยากจะไปคอมเมนต์หรืออยากจะไปเสนออะไรอยากเห็นเราทำแบบนี้ทำแบบนั้นไปไหนพากันไปทำอะไรก็ไปคอมเมนต์ที่ได้ในที่นั้นที่ได้ในที่นั้น เริ่มเบลอแล้วตอนนี้ก็ยังไงนะคะจริงๆแล้ว2020เนี่ยเราก็จะมีคอนเทนต์ออกมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วล่ะแน่นอนนะคะรายการพากันไปแล้วก็ยังทำอยู่นะคะยังทำต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น thank you กับพี่แจ็คนิดไอเดียมากเลยนะคะเพื่อนๆมาคอมเมนต์เอาไว้ข้างใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะว่า2020นี้เนี่ยอยากให้ thank you กับพี่แจ็คพากันไปทำอะไรปีใหม่แล้ว2020นะคะไม่อวยพรก็ไม่ได้แล้วก็ยังไง thank you ขออวยพรให้ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในปี2020นะคะก็คิดอะไรหวังอะไรก็ขอให้สมปรารถนานะคะใครยังไม่มีแฟนก็ขอให้มีใครยังเรียนไม่จบก็ขอให้เรียนให้จบใครมีโกอะไรมีคอมมิตเมนต์อะไรที่ตั้งเอาไว้ก็ขอให้ achieve ได้นะคะแล้วก็มี motivation ในการทำทุกๆอย่างนะคะแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตสำหรับไอก็คือก่อนอื่นก็ Merry Christmas แล้วก็ Happy New Year นะครับแล้วก็ Babes World เนี่ยมันเป็นโลกของความรักโลกของที่รักเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนรักตัวเองและรักในสิ่งที่ทำเพราะในเมื่อรักตัวเองและรักในสิ่งที่ทำแล้วมันทุกอย่างจะออกมาดีดังเช่น Babes World สวัสดีครับใช่ค่ะวันนี้เราสองคนก็ต้องขอไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะใน channel Babes World บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เปิด Notification ให้เราสองคนด้วยนะคะ